ครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพ่อค้าชาวเมืองพาราณสีคนหนึ่งทุกต้นเดือนเขา
้อยเล่มแล้วพาลูกน้องออกเดินทางไปขายตามหัวเมืองต่างๆทั้งใกล้และไกลทั้งขายได้หมดก็โยนกลับมาจัดการบรรทุกสินค้าไปขายเมืองอื่นอีกต่อไปต่อมาในคราวหนึ่งเขาพร้อมด้วยขบวนเปลี่ยนทั้ง500ก็บรรทุกสินค้าแล้วออกเดินทางไปยังเมืองหนึ่งซึ่งอยู่ไกลมากและเส้นทางที่ผ่านนั้นเป็นทะเลทรายอันกันดารทันทีที่เหยียบย่างเข้าสู่อาณาเขตทะเลทรายเขาออกคำสั่งให้ลูกน้องเร่งขับเกวียนฝ่าเปลวแดดและพื้นทรายอันร้อนและอบโดยเร็วเท่าที่จะเร็วได้เพื่อให้พ้นทะเลทรายก่อนตะวันตกดินทั้งนี้เพื่อเป็นการประหยัดน้ำซึ่งเตรียมมาน้อยให้พอดีกับเส้นทางอันไกลโหนนั้นแต่การหาได้เป็นไปอย่างที่เขาคาดหมายทั้งสินค้าที่บรรทุกมาก็แสนหนักวัวก็ชักจะอ่อนเพลียหมดแรงไปไม่ไหวเมื่อเป็นดังนั้นเขาได้บอกกับลูกน้องว่ามันคงหนักเกินไปให้เอาน้ำเอาฟืนกับสิ่งที่ไม่จำเป็นทิ้งเสียบ้างมันจะได้เบาลงและไปได้เร็วขึ้นลูกน้องทั้งหมดเห็นด้วยและจัดการตามคำสั่งของเขาโดยไม่รอช้ากว่าจะเรียบร้อยก็มืดพอดีความร้อนจากเปลวแดดหายไปคงเหลือแต่เฉพาะความระอุจากพื้นทรายเท่านั้นเมื่อดำเนินการทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วผู้เป็นหัวหน้าจึงร้องสั่งพวกเราเดินทางกันเถอะไปทางนี้แดดก็ไม่มีเวียนก็ไม่หนักยังไงก็เร่งให้สุดกำลังก็แล้วกันเท่านั้นเองทุกคนก็ขับเวียนของตนออกเดินทางอย่างกับพี่กับเราคราวนี้ทุกคนต่างก็มั่นใจว่าอีกไม่ช้าคงถึงจุดหมายปลายทางได้โดยไม่มีอะไรต้องขัดแน่ๆแต่ยังไงขอให้เรามาดูกันต่อไปมันจะเป็นคราวเพราะหามยามร้ายหรือบังเอิญอย่างไรก็ไม่ทราบได้ขบวนเวียนทั้งหมดเดินฝ่าความมืดท่ามกลางความเวิ้งว้างของทะเลทรายโดยมีหัวหน้าพ่อค้าเป็นผู้นำทางต่อมาไม่นานความเหนื่อยและอ่อนเพลียที่ได้รับเมื่อตอนกลางวันเล่นงานเขาหนักจนในที่สุดก็เผลอหลับไปอย่างไม่รู้ตัวและเมื่อคนนำทางหลับก็ไม่ต้องสงสัยว่าขบวนเวียนจะเดินไปเองได้โดนถูกทางมิหนำซ้ำยังดันวกกลับมาที่เดิมอีกในเวลาจวนสว่างและเมื่อรู้สึกตัวตื่นขึ้นเห็นเช่นนั้นก็ตกใจรีบสั่งให้ขบวนเวียนมุ่งหน้าเดินทางต่อไปแต่กว่าจะกลับขบวนได้ก็สว่างพอดีจำต้องปลดเวียนพักอยู่ที่นั่นเสียก่อนเพราะอาจจะเดินทางกลางวันคงสู้แดดแผดเผาไม่ไหวแน่ฝ่ายพวกลูกน้องซึ่งอดน้ำมาตลอดทั้งคืนต่างก็นั่งลงกอดเข่าไปตามกันทำยังไงดีล่ะลูกพี่พวกเราหิวน้ำจะตายอยู่แล้วลูกน้องคนหนึ่งอุทธรณ์ขึ้นนี่เพราะเชื่อลูกพี่แท้ๆถึงได้เป็นอย่างนี้เอาเถอะใจเย็นๆไว้เดี๋ยวข้าจะจัดการหาน้ำให้กินจนได้เลยหัวหน้าปลอบทั้งที่ยังมองไม่เห็นทางเลยว่าจะมีน้ำที่ไหนและแม้แต่ตัวเองก็คอแห้งเป็นผงอยู่เต็มที่งั้นก็เร็วเข้าสิลูกพี่ลูกน้องเล็กขึ้นจะรอให้พวกเราตายก่อนหรือยังไงถึงค่อยไปหาหัวหน้าพ่อค้าพยักหน้าพรางพยายามยันกายลุกขึ้นเดินโซเซไปตรวจดูบริเวณนั้นซึ่งก็บังเอิญพบกับกอหญ้ากอหนึ่งอยู่ตรงหน้าสังเกตดูมันเขียวสดทั้งต้นและใบข้างใต้นี้คงมีน้ำเป็นแน่มิเช่นนั้นหญ้ากอนี้คงจะแห้งตายไปนานแล้วขอบอกกับตัวเองอย่างดีใจโดยไม่ยอมปล่อยเวลาให้ผ่านไปแม้แต่น้อยเขารีบหันมาเรียกลูกน้องมาช่วยกันขุดทันทีพวกเราเร่งช่วยกันขุดเข้าเถอะเดี๋ยวจะได้มีน้ำกินกัน
มีแม่หรือลูกพี่ลูกน้องย้อนถามอย่างสงสัยมีสิ่งที่ขุดกันเถอะเมื่อได้รับการยืนยันอย่างมั่นใจดังนั้นลูกน้องของเขาก็เล่นมือขุดหนักขึ้นขุดลงไปคนละไม้คนละมือเพียงชั่วไม่กี่อึดใจต่อมาพื้นทรายตรงหน้าก็กลายเป็นหลุมลึกแต่หาได้มีวี่แววว่าจะได้พบน้ำไม่และยิ่งขุดลึกลงไปอีกกลับเจอเอาแผ่นหินขนาดใหญ่อย่างไม่คาดฝันนี่หรือน้ำลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งร้องถามขึ้นอย่างอดรนทนไม่ไหวทั้งเหนื่อยทั้งหิวทั้งผิดหวังประดังกันเข้ามาถมอยู่ในอกจนแทบกระดิกกระเดี้ยต่อไปไม่ได้ฉันเห็นมีแต่ทรายกับหินแผ่นนี้แหละไม่เห็นมีน้ำอะไรสักหยดไม่เอาฉันไม่ขุดแล้วขุดไปฉันก็เหนื่อยเปล่าว่าแล้วก็ทิ้งจอบทิ้งเสียมไม่ยอมขุดต่อไปใจเย็นๆกันก่อนนะหัวหน้าปลอบอย่างอารมณ์ดีรางโดดลงไปในหลุมและก้มลงเอาหูแนบกับหินแผ่นนั้นท่านได้ยินเสียงน้ำไหลอยู่ใต้แผ่นดินหินจึงรีบขุดลุกขึ้นสั่งให้ลูกน้องขุดต่อไปขุดต่ออีกหน่อยเถอะถ้าเอาหินแผ่นนี้ออกไปได้แล้วเราจะมีน้ำกินกันแน่ๆฝ่ายลูกน้องได้ยินเช่นนั้นแม้จะแสนเหนื่อยสักเพียงใดก็ตาลุกตาวาวขึ้นด้วยความดีใจต่างช่วยกันออกแรงงัดหินแผ่นนั้นขึ้นเป็นการใหญ่ทันทีที่แผ่นหินถูกงัดขึ้นได้เท่านั้นเองสายน้ำจากเครื่องล่างก็พุ่งกระฉูดขึ้นมาอย่างแรงทุกคนเปล่งเสียงชัยโยร้องกันใหญ่พวกเรารอดตายแล้วทั้งคนทั้งวัวได้อาบกินกันอย่างสุขสำราญบานใจและครั้นตกเย็นหลังจากที่หัวหน้าปักเครื่องหมายไว้ตรงที่มีน้ำนั้นแล้วก็พากันออกเดินทางต่อไปจนข้ามทะเลทรายทะลุถึงเมืองที่มุ่งหมายจำหน่ายสินค้าเสร็จสิ้นแล้วพากันเดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยเมื่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสวรรณรูปสัจชาดกจบแล้วได้ตัดคาถาดังที่อาตมาภาพได้ยกขึ้นเป็นนิเคปบทเบื้องต้นว่าอากิลาสุโนวันนรุปะเสขันขันันตาเป็นอาทิซึ่งมีความแปลเป็นไทยได้ใจความว่าชนทั้งหลายผู้ไม่เกียจคร้านขุดภาคพื้นที่ทางทรายได้พบน้ำในทางทรายนั้นณที่ลานกลางแจ้งฉันใดมุนีผู้ประกอบด้วยความเพียรและกำลังเป็นผู้ไม่เกียจคร้านพึงได้ความสงบใจฉันนั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมจบลงภิกษุรูปนั้นก็ได้ดวงตาเห็นธรรมถึงความสิ้นสุดแห่งกองทุกข์ทั้งปวงด้วยบรรลุถึงพระอรหัตผลเป็นอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประชุมชาดกว่าคนรับใช้คนสนิทได้มาเป็นพระภิกษุรูปนี้หมู่คณะในกองเวียนได้มาเป็นพุทธบริษัทพ่อค้าหัวหน้ากองเวียนได้มาเป็นเราตถาคตในการแบบนี้นี่แหละท่านพุทธบริษัททั้งหลายอาตมาภาพใครอยากจะให้ข้อคิดว่าเมื่อท่านอุตส่าห์ตั้งความปรารถนาจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นจงมุ่งมั่นมุมานะทำไปให้ถึงที่สุดจนกว่าจะบรรลุจุดมุ่งหมายอย่าทำเพียงครึ่งกลางคันพอไม่เห็นผลก็โวยวายโทษคนอื่นโทษเพราะโทษดวงอย่างที่คนทั่วไปเขานิยมโทษกันซึ่งการทำอย่างนั้นไม่ใช่วิสัยผู้ปฏิญาณตนว่าเป็นพุทธบริษัทแต่จงหัดให้เป็นผู้มีความเพียรพยายามอย่างไม่ลดละถ้าท่านทั้งหลายตั้งใจมั่นในความเพียรแล้วไซเชื่อมั่นว่าความสำเร็จจะบังเกิดแก่ท่านอย่างแน่แท้ในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจบุญกุศลความดีที่ท่านสาธุชนทุกท่าน
ได้บำเพ็ญมาแล้วทั้งในอดีตชาติปัจจุบันและจักกระทำต่อไปขอจงเป็นพระวัตรปัจจัยอุปนิสัยตามส่งให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญอยู่เย็นเป็นสุขภายใต้ร่มเงาแห่งบวรพระพุทธศาสนาทุกทิศภาราตีการอาตมาภาพแสดงพระธรรมเทศนามาก็พอสมควรแก่กาลและเวลาจึงขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียง